เรื่องเพศที่ถูกต้องต้องเป็นระหว่างชายกับหญิงเท่านั้นผู้ชายต้องเป็นฝ่ายรุกขณะที่ผู้หญิงเนี่ยนะคะรออยู่ในฐานที่ตั้งโอ้โหคุณรู้ไหมมันยุ่งยากสร้างความยุ่งยากให้มนุษย์ขนาดไหนร่างรัฐธรรมนูญนะคะกับความรักแล้วมันกำลังจะบอกเลิกคุณอะไรสำคัญกว่าไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเลือกได้ว่าฉันจะรักใครคุณรู้ตัวเมื่อคุณรักไปแล้วแล้วบางทีก็ทำไมกูถึงรักคนนี้วะไม่รู้คือจริงๆดิฉันได้ไปทำเป็นแอนิเมชันเล็กๆไว้อันหนึ่งว่าด้วยเรื่องนี้นะคะคือเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องเพศที่ถูกต้องใช่ไหมเรื่องเพศที่ถูกต้องนะคะที่ผูกมองว่าเป็นธรรมชาติถูกต้องถูกตามกรอบศีลธรรมที่คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยต้องเป็นเรื่องระหว่างชายหญิงคือเป็น heteroseksuality ใช่ไหมทีนี้เกณฑ์ของเรื่องเพศที่ถูกต้องเนี้ยมันก็ให้เกณฑ์เรื่องความประพฤติระหว่างหญิงชายไว้ไม่เหมือนกันก็คือผู้ชายต้องเป็นฝ่ายรุกในเรื่องเพศ initiate เสร็จแล้วก็เป็นฝ่าย dominate ในเรื่องเพศในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยนะคะรออยู่ในฐานที่ตั้งให้ผู้ชายเป็นฝ่ายริเริ่มแล้วตัวเองก็ตอบสนองหยุดอยู่แค่นี้คุณรู้ไหมมันยุ่งยากสร้างความยุ่งยากให้มนุษย์ขนาดไหนเช่นในสถานการณ์ในแอนิเมชันของดิฉันเนี่ยคนเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยคุณเจอกันเห็นกันเนี่ยแล้วคุณแบบปิ๊งกันชอบกันฝ่ายผู้ชายเนี่ยคุณคิดว่ามนุษย์เพศสภาพชายที่มีความกล้าหาญจะริเริ่มความสัมพันธ์เนี่ยริเริ่มเข้าไปทำความรู้จักเนี่ยมันมีความกล้าหาญอย่างนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์กลัวแห้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรใช่ไหมผู้ชายก็นั่งแบบนั่งนิ่งๆอยู่ในฐานที่ตั้งเหมือนกันเพราะกลัวว่าเริ่มไปแล้วจะแห้วนะคะผู้หญิงกูรอมึงริเริ่มสักทีนะคะจะเป็นฝ่ายออกไปริเริ่มก่อนก็เดี๋ยวจะถูกสถาปนาให้เป็นสัตว์ใหญ่ใช่ไหมคุณกลายเป็นสัตว์ใหญ่ชนิดต่างๆได้โดยง่ายหรือกลายเป็นดอกไม้มีสีอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ทำอะไรด้วยกันทั้งคู่นะคะคุณโอกาสของมนุษย์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันก็ผ่านไปนะคะคือดิฉันเรียกสถานการณ์แบบนี้ว่าเป็น heart break by sexism อคติในทางเพศที่คุณมองเรื่องหญิงชายไม่เท่ากันเรื่องเล็กๆแค่นี้ทำให้มนุษย์เนี่ยใจสลายมากี่ล้านคนละคือตามกติกานะมันถูกมองว่าไม่งามทีนี้ถามว่าเพราะฉันก็จะมีคนถามดิฉันใช่ไหมว่าถ้าเช่นนั้นควรจะทำไงให้บอกมั้งควรทำไงกูบอกมึงไม่ได้เพราะคนที่ลุกขึ้นผู้หญิงบางคนที่ลุกขึ้น against แบบกติกาบอกงี้คุณฝืนอะนะคะไอ้เรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยเช่นคุณเริ่มไปเริ่มขอทำความจักผู้ชายก่อนเรื่องที่ดูเหมือนเล็กนะคุณอาจจะถูกประณามมีผู้ชายคนนั้นก็กลัวอะไรงุ้นงี้นะคะความสามารถของคุณในการรับราคาของการละเมิดกติกาสูงแค่ไหนคะแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะไม่บอกว่าใครควรจะทำยังไงแต่คุณรู้ว่าราคาในเรื่องต่างๆเป็นยังไงมันมีราคาหมดเช่นคุณชอบคนคนนี้แล้วมันไม่รีเริ่มสักทีคุณก็ต่างคนต่างอยู่ในฐานที่ตั้งนะคะถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยราคาก็คือคุณก็อาจจะไม่ได้ลองเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์หรือทำความรู้จักกับคนที่คุณรู้สึกชอบพลาดไปเลยนะคะราคาแบบนึงใช่ไหมกับคุณไปริเริ่มก่อนราคาเป็นอีกชุดหนึ่งคุณจะเอาราคาแบบไหนล่ะคะคือกติกาเหล่านี้มันตั้งอยู่บนฐานเรื่องของความเป็นหญิงความเป็นชายที่ไม่เท่ากันอะเวลาที่คุณรู้สึกชอบพอใครนะคะมันมีกติกากำกับแล้วมนุษย์เนี่ยมักจะคิดว่าเรื่องพวกนี้กระจอกมึงลองเจอบ้างดินะคะจริงเหรอคะที่แบบหัวเรื่องเล็กอะไรอย่างเงี้ยดิฉันมักจะถามนี่นะถามนักศึกษาร่างรัฐธรรมนูญนะคะฉบับใหม่เนี่ยกับความรักของคุณเนี่ยคุณรักคนคนหนึ่งอยู่เนี่ยแล้วมันกำลังจะบอกเลิกคุณอะไรสำคัญกว่าว่าคุณมันห่วงแฟนทั้งนั้นใช่เวลามนุษย์ร้อนใจเรื่องความรักเนี่ยนะเนี่ยดิฉันเนี่ยตอบปัญหาเรื่องความรักมนุษย์มันจะมีมากได้เห็นนะคุณเรื่องแบบนี้ความร้อนเนี่ยนะไม่มีธรรมดาเลยนะมันเผาคนเผาใจคนเนี่ยนะคะคือทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะในเรื่องความสัมพันธ์ผิดหวังสมหวังเบื่อนะคะออกจากความสัมพันธ์อะไรทั้งหมดเนี่ยคุณเรียนรู้หมดอ่ะ
ว่าคุณชอบอะไรคุณทนอะไรได้คุณทนอะไรไม่ได้ปัญหาก็คือคุณไม่เรียนรู้อ่ะเช่นดิฉันพยายามจะบอกว่าคนเวลาที่คุณมีแฟนเนี่ยพอคุณมีแฟนใช่ไหมอยู่กับลองพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้แล้วมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณเดินออกจากความสัมพันธ์คุณอย่าเพิ่งคุณน่าจะเว้นวักสักหน่อยอะไรเงี้ยคิดใคร่ครวญว่าที่ผ่านมาเราชอบอะไรเราไม่ชอบไม่มีอ่ะส่วนใหญ่มันจะกระโดดจากความสัมพันธ์นึงกระโดดเหมือนกบเลยปึ้งแบบจากความสัมพันธ์นึงไปสู่ความอีกความสัมพันธ์นึงในลักษณะเช่นนั้นน่ะเชื่อไหมคุณดูให้ดีๆคุณจะเลือกคนแบบเดิมซ้ำๆเช่น5ความสัมพันธ์ใน4ปีบางคนอะไรเงี้ยคุณมีความสัมพันธ์กับคนแบบเดิมไหมทุกคนมีสเตอริโอไทป์มีเขาเรียกอะไรมีสเปคมีอะไรเงี้ยอาจารย์คือมันอาจจะเป็นความเคยชินนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณคิดว่าใช่แต่คุณไม่ได้คิดไอ้ที่คุณคิดว่าใช่เนี่ยที่มันไม่เวิร์กเนี่ยมันอาจจะเพราะมันไม่ใช่ไงแต่คุณไม่ได้คิดใคร่ครวญคุณกระโดดไปสู่อีกความสัมพันธ์นึงเลยดิฉันก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยคุณเว้นวรรคกันนิดนึงเด้คือถ้ามนุษย์เนี่ยนะถ้าคุณเลือกคนที่คุณรักได้ถ้าคุณเลือกว่าฉันจะรักใครได้นะโลกนี้จะไม่ยุ่งเอาจริงๆไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเลือกได้ว่าฉันจะรักใครคุณรู้ตัวเมื่อคุณรักไปแล้วแล้วบางทีก็ทำไมกูถึงรักคนนี้วะไม่รู้คุณไม่สามารถจะเลือกคนที่คุณรักได้ค่ะแต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะทำยังไงกับความรู้สึกรักที่คุณมีคือมันเป็นการพยายามที่จะเนื่องจากว่าคุณไม่สามารถที่จะ manage ว่าด้วยเรื่องคนใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของ control นะคะคือเอาความรู้สึกว่าตัวฉันเป็นผู้กำกับควบคุมเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ย้ายจากมนุษย์มาเป็นอย่างอื่นที่คุณกำกับได้นี่คือเรื่อง power เป็นการเมืองที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์นะคะแต่เราดันมองข้ามคือขณะในสังคมแบบบอกมนุษย์มี2ประเภทเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นและผู้หญิงหรือผู้ชายต้องสัมพันธ์กันอย่างนี้เท่านั้นเรารับรองรัฐรับรองแค่แบบนี้รัฐคุ้มครองแค่แบบนี้รัฐให้ความช่วยเหลือแค่แบบนี้ที่เหลือหลุดไปหมดน่ะมันกลายเป็นว่าคุณรับกรอบที่มีอยู่เนี่ยคุณไม่ได้ตั้งคำถามกับกรอบมันจะทำให้คนเนี่ยอย่างน้อยๆทุกน้อยลงคือแทนที่จะไปกำหนดกติกาเพื่อจะมาบังคับทุกคนต้องอย่างนี้ทุกคนต้องอย่างนี้นั่นนะคะคุณมีกติกาที่หลวมขึ้นให้คนต่อรองกันได้มากขึ้นโอบอุ้มคนหลายประเภทมีความหลากหลายมากขึ้นดิฉันว่าสังคมมันจะน่าอยู่เนี่ย